ไก่ขอทานเนี่ยเครื่องเยอะมากแบ่งหน้าที่กันกูไม่เคยแบบลำเอียงลำองอะไรทั้งสิ้นเลยลำเอียงลำองมึงจุดไฟเตรียมวัตถุดิบมึงยัดใส่ในไก่พอใบบัวแล้วก็เผาเลยโอเคโอเคในส่วนของมึงรอกินไม่เคยรุ่นอะไรขนาดนี้แล้วกูได้ยินเสียงไหม้ใบไม้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเร็วๆเซ่อุ้ยดินมันไอ้นี่เลยอ่ะทุกคนอุ้ยกูว่าไหม้ว่ะเออนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนอ่ะเนี่ยข้างหน้าฝั่งนี้ค่อยๆนะมันในรูเลยอ่ะเอาไม้ไม่ดินมันไอ้นี่เลยอ่ะมันจะหลุดละมึงแล้วช่วยผมด้วยไม่แล้วสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเราอยู่ที่บ้านพี่อังแฟนพี่พัดครับผมเราจะมาทำเมนูที่แบบดังที่สุดในโลกใครๆก็รู้จักครับต้มตำปับปลาปลาย่าป๊อกป๊อกฟิตปลาเหนื่อยละฟิตอิทไทยเหมือนมึงอึ้งอ่ะเหมือนมึงอึ้งกับว่าแคบูลารี่กูอ่ะวันนี้ผมจะชวนพัดมาทำไก่ขอทานครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเป็นขอทานแล้วให้พี่พัดเป็นฮ่องเต้เพราะว่าวันนี้มาบ้านพี่อังก็ให้พี่พัดเขายืดหน่อยปกติผมยืดผมคุมกองวันนี้ให้พี่พัดเขาโชว์หน่อยโชว์ประสิทธิภาพที่เขามีให้เขาโชว์ potential เท่าไหร่ potentialคุณภาพกูเซิร์ชมาแล้วตะเกียบก่อนเล่นแต่ว่านี่เดี๋ยวผมจะเบรกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวรอฝนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราออกไปถ่ายกันไอ้พัดกินเน่ายังไงบ้างอร่อยมากแม่งกินเสร็จนั่งรถตู้ลงมาหน้าเป็นซึมเศร้าไปครึ่งเขาโพสเฟซบุ๊กด้วยนะถ้าไปดูอ่ะมีด้วยนะแล้วตอนเฮ้ยกูมีเรื่องเล่ากูลาไก่แม็กโม่เข้าไปขายพี่คนแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะทำไก่ขอทานครับปึ๊บสองคนที่เดินออกมาไอ้แม็กมึงมีชุดขอทานปะวะบังเอิญมึงมีไม่ใช่อ่ะเก็บเดี๋ยวเราไปถ่ายไก่ขอทานนะครับทุกคนบางไข่อ่ะมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยอ้างดูไข่ยาดดิมึงก็ถ่ายเนาะวันนี้แม็กจะชวนมาทำชื่อเมนูว่าไก่ขอทานเขาไปเอาสูตรอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นแบบเมนูชาวจีนโอ้ยนี่ลูกค้าเข้าแล้วเอาจริงนะถ้ากูเป็นทานอ่ะกูก็ไม่ซื้อรายการนี้เขาแม่งกล่องไม่เคยติดเอ้ยมึงนอนอย่างนี้อ่ะก็มันสบายอ่ะจริงเหรอกูนอนของกูอยู่ดีๆอ่ะมานั่งตรงนี้ไม่ใครเอาถ่านไปใส่ในเก่งในบังมาไอ้เหี้ยมันเป็นก้อนเลยไม่เราลุกไม่เข้าถ่ายกันยากกว่ากูด้วยอ่ะนั่งมันก็นั่งยากเหมือนกันมาเอามือมาค่ะอย่าเก่งนะอย่าเก่งนะโอเค1 2 3โอ้โหมาไก่ขอทานก่อนเทินอะไรของมึงไก่ขอทานเนี่ยเครื่องเยอะมากใช่แล้วก็มีประวัติอันยาวนานมีประวัติอันยาวนานเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังอ่ะตอนนี้เดี๋ยวมึงทำก่อนแบ่งหน้าที่กันกูไม่เคยแบบลำเอียงลำองอะไรทั้งสิ้นเลยลำเอียงลำองมึงจุดไฟเตรียมวัตถุดิบมึงยัดใส่ในไก่พอใบบัวแล้วก็เผาเลยโอเคโอเคในส่วนของมึงรอกินเออไอ้กินยากนะก่อไฟมาเป็น10 20เทปมึงยังพึ่งแอลกอฮอล์จุดไฟอยู่มึงมันหน้าฝนมันก่อยากไม่เกี่ยวปะอ่ะๆไปก่อไฟเฮ้ยถ้ากูก่อไฟเอามามานี่เอามาให้มึงเอ้ยเอาทิ้งเลยทิ้งเลยอ้าวได้เฮ้ยเดี๋ยวไว้ก่อนได้ไอ้พัดอย่าเลยมาเดี๋ยวผมจะก่อไฟครับทุกคนไก่ขอทานเนี่ยเครื่องสำหรับหมักคือการเคลือบเนื้อไก่แล้วก็มีเครื่องสำหรับผัดเอาไว้ยัดในตัวไก่ด้วยแล้วก็มาวิธีเนี่ยมันคือการเอาไก่ที่หมักไปห่อใบบัวหรือใบบอนแล้วก็หมักดินแล้วก็เผาไอ้พัดรู้ยังไงอะอ่ะเรามาหั่นหมูกันวัตถุดิบนะคะเราดูตามไปเรื่อยๆได้เลยถ้าคิดจะทำตามนะคะไม่ต้องหรอกขี้เกียจแต่งานไม่สมดุลเห็นไหมผมเหนื่อยแล้วเนี่ยมีหมูหรือใครมีหมู3ชั้นก็ใช้หมู3ชั้นก็ได้นี่ดูเด็กร้านหมูทะเก่าดูเด็กร้านหมูทะเก่าขี้เกียจหนูทะเลยทำไม่ได้เลยมึงยากมากไม่ซึ่งอีเพื่อนอ่ะไม่ใช่เด็กร้านหมูกระทะนะยังไงเป็นเด็กร้านอะไรอีเพื่อนอ่ะมันเป็นไอ้นี่เด็กร้านเกมตุ้งติ้งว่ะไอ้นี่ไม่ต้องให้เห็นนะบังไม่ต้องให้เห็นเผื่อหั่นเป็นเต๋ามันดูวิเดียวติดเลยอ่ะให้มันติดทำมันติดแอลกอฮอล์เฉยๆนั่นน่ะติดนี่ถ้าผมจุดติดผมจีบพี่อังได้เลยใช่ไหมแม่ได้อนุญาตขิงขูดออกคุณหน้าที่มีแค่นี้เหรอสบายว่ะให้มันติดเถอะแม็กแม็กเดี๋ยวมีงานให้ทำยังไม่เสร็จเลยแป๊บนึงเอากระเทียมแม็กเอากระเทียมมาหนูที่ต้นกระเทียมแม็กเดินไปต้นกระเทียมลุกไปนี่ครับบ้านพี่อังมีพืชผักสวนครัวของจริงครับปลูกปุ๊บแม่งขึ้นอย่างนี้เลยเอาต้นกระเทียมมาต้นกระเทียมเอาแปะกล้วยมาแปะกล้วยเอาพริกล่วงครับอุ้ยพริกล่วงสกปรกเลยเอาอะไรพุทธจีนเฮ้ยต้นนี้เขาเลิศเหมือนกันนะมีมอนเอาอะไรมีหมดพริกมาเอาผัวไหมไม่มีให้มึงหรอกอุ้ย
แรงมากคุณผู้ชมค่ะแล้วงงนะคะกองหนองแม็กนะคะเขาไปซื้อกระเทียมนะคะไปซื้อที่แม็กโคค่ะเขาไม่ขายแบบเป็นซองก็เลยเอาแม่งเป็นแผงมาเลยแล้วใครเป็นคนซื้อโปรดิวเซอร์เอ้ยตรงนั้นมีต้นพริกไทยเม็ดป่ะมีมีกูเด็ดมาแล้วกูเด็ดมาเมื่อเช้าโอเคโอเคด่านะแม่มึงอนุญาตกูจิ้มมึงนะมึงนะมึงอย่านะมึงอย่านะเอาดีๆกับกูนะกูดีๆนะใช้ความหล่อของมึงแม่มึงแค่เห็นหน้าตากูก็เอาแล้วนี่เห็นความสามารถนะเมื่อกี้นะคะตำส้มตำนะคะให้แม็กกินนะคะแม็กก็กินแม่อังขอกินนะคะแม็กบอกว่าไม่ให้เดี๋ยวหนูไม่อิ่มแม่อังก็บอกเอาคำเดียวก็ได้คำเดียวก็ได้ไม่ให้แม่เดี๋ยวหนูไม่อิ่มมันว่ะมาดูกันนะคะกับการใช้แอลกอฮอล์นะคะจุดค่ะใช้อันนี้เลยกิ่งไม้จุดเครื่องหมักนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมกับขิงนะคะพริกไทยนะคะพริกไทยเม็ดนะพริกไทยดำพริกไทยขาวก็ได้แม็กตำอ๋อเดี๋ยวอีกก้อนมันแม็กพริกเดี๋ยวเอาไปแช่น้ำแตกกล้วยดูเป็นแตกกล้วยที่ต้มแล้วนะคะเตรียมไว้มันเป็นต้นที่ต้มแล้วต้นแตกกล้วยต้มแล้วต้นแตกกล้วยที่ต้มแล้วใช่ใช่ต้นแตกกล้วยต้มแล้วให้มันละเอียดนะให้ละเอียดเลยนะแล้วถ้าตามดูดูพริกเอาไปแช่น้ำแป๊บนึงถ้าอยากให้มันไอ้นี่เปื่อยไวๆอ่ะต้องต้มนะจริงๆแล้วพุทราจีนแห้งแม็กเอาเครื่องปรุงมาทำหลายอย่างมึงอ่ะมาเนี่ยเอาอะไรบ้างอ่ะน้ำมันด้วยเอาซีอิ๊วขาวซอสหอยข้าวหลังเราไปทำในครัวไหมเพราะว่าพอเราทำตรงเนี้ยอีสาก็บ่นอยู่เครื่องหมักไก่มีซอสหอยนางรมหอยนางรมอันนี้นะคะเกลือที่แม่อังใส่ขวดน้ำตาลเอาไว้ต่อมาเป็นน้ำตาลนะคะใส่ลงไปซีอิ๊วขาวนะคะซอสดำนะคะเอ้ยอะไรนะซีอิ๊วดำอันนี้คือเครื่องที่เราจะไปหมักไก่นะคะอันนี้คือซอสหมักเดี๋ยวให้แม็กไปเอาไก่มานะคะแล้วเอามาหมักได้แล้วแหละโอเคแม็กเดี๋ยวสลับที่การแม็กมานั่งนี่ได้ครับวิธีการต่อมาแม็กล้างมือแล้วเนาะล้างแล้วเอาน้ำหมักที่กูทำไว้อะอันนี้ใช่ไหมหมักไก่เอาเขียงออกเอาเขียงออกได้เอาซอสนั่นอะเคลือบตัวไก่ให้หมดทุกซอกทุกมุมไฟเขาร้อนเหมือนกันนะมึงควันขึ้นแล้วมึงอันนี้เราทำจริงหรือเราเล่นขายของมันไม่ร้อนหรอถูเข้าไปทุกซอกทุกมุมอุ้ยทำคล่องนึงเลยนะคะแม็กไม่ต้องเอายัดเข้าไปเยอะพอแล้วทาเข้าไปข้างนอกเทออกมาแล้วกูฉีดช้อนไปทำไมน่ะเอ้ยไม่เอาเอาไว้ในถ้วยนู้นสิใช่เทออกมาเลยในตูดอ่ะโอเคน่ารักดีเหมือนกันแม็กเอาเครื่องที่อยู่ในครกมาเขาน่าจะเรียกว่าแบบเป็นสามเกลอแบบจีนอ่ะแหมลงไปเสียงดังแม็กเอาเผือกกับแปดกล้วยมาอันนี้อะไอที่เป็นเหลี่ยมๆเนี่ยก็บอกให้ยกถาดมาเลยเนี่ยมึงขี้หงุดหงิดอะมึงเลยไม่มีผัวครับมึงคนใจร้อนอะมึงใจเย็นดิโอเคไปขนาดใส่อะไรที่มีน้ำลงไปยังไม่มีเสียงเลยโอ้เกลือสีขาวหน่อยขอสีขาวหน่อยสีขาวครับขนาดใส่ซอสลงไปยังไม่มีฉู่มีฉาเลยนะคะตอนนี้แม็กไปหาโลเคชั่นที่จะหมักไอ้สุ่มไก่เลยตรงไหนนี่ถอยไปตรงนั้นดีกว่านู่นน่ะเหงามากนะคะตอนนี้เมนูอาหารจีนดีๆต้องฉู่ฉาฉู่ฉานะคะอันนี้ก็คือเหงามากนะคะหลังจากผัดเสร็จแล้วรอให้มันเย็นแต่ว่าจริงๆไม่ต้องรอก็ได้เพราะเมื่อกี้ไม่ได้ร้อนเอาขาวมาไอ้พัดได้ยังอ่ะมึงอ่ะพร้อมยังมึงต้องไปเตรียมใบบอลแล้วแม็กเห็นดากไก่ไหมเนี่ยชึบนี่ยัดเข้าไปแน่นๆเลยแน่นๆเลยเดี๋ยวเครื่องพวกนี้มันก็จะซึมเข้าเนื้อตอนแม็กเอาไปเผาโอเคนี่ทุกคนเอาหมักไว้ต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าไฟยังไม่ได้ตอนนี้เราได้ทำการเอายัดลงไปในตูดไก่อ๋อมึงเอาที่ผัดยัดลงไปเหรอใช่ได้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเหลือไว้ยัดตูดกูเอาถาดมาแม็กเอาถาดมาเดี๋ยวจะห่อใบบอนก่อนมึงเอาก้านมันอะไว้ข้างในก้านมันเอาใบมันอะออกไปข้างนอกอ๋อดูเรามาดูกันว่าสิ่งที่ฉันพูดนี่ใส่ไว้นอกฉันให้เอาใบออกไปด้านนอกถาดเอาใบออกไปด้านนอกใบเอาไปด้านนอกเอาก้านเอาไว้ตรงกลางก้านไว้ตรงกลางโอ้ยก็ต้องทำเองอีกคือเก่าโอ้ยเนาะเอาใบบัวมาเฮ้งไปบวกไม่เป็นไรวะอันนี้เฮ้ยทุกคนใบบอลล้างแล้วนะมาวัดขนาดเอาปิดตรงไหนก่อนเดี๋ยวปิดโปะเลยโปะเลย
อย่ากดแรงอย่ากดแรงเดี๋ยวใบทะลุอ่ะระหว่างเราปะดินไหนมึงเล่าสิตำนานมันเป็นยังไงไก่ขอทานเนี่ยคือตำนานมันอ่ะมันมีขอทานอ่ะคนนึงที่เขาไม่มีเงินอ่ะเขาไปขโมยไก่มาที่บ้านเศรษฐีคนนึงแล้วเศรษฐีพยายามวิ่งตามเว้ยแต่เศรษฐีแม่งเวลาวิ่งตามอันนี้เรื่องจริงปะเรื่องจริงเลยแล้วมันก็เศรษฐีก็วิ่งตามไม่ทันวิ่งแล้วแบบขาเป๋ซ้ายทีเป๋ขวาทีอย่างเงี้ยวิ่งตามโจวิ่งตามโจแสดงแบบนั้นเป๋บังวิ่งเป๋ซ้ายเป๋ขวาดิอีโจนเว้ยไม่มีสะดุดถนนโจรสะดุดถนนหน้าทิ่มลงไปทิ่มลงมาในบ่อโคลนตลกตอนกูไปอ่านน่ะคนละเรื่องกันแล้วล่ะกูเตรียมกับตุลาตั้งแต่เมื่อคืนมึงตัดบทหมดจะบอกให้วิธีที่ง่ายถ้ามือเปียกจะง่ายขึ้นอ่ะแล้วต่อสิไม่มีแล้วบทมีอ่ะพอเศรษฐีวิ่งตามแล้วยังไงต่อมันก็เลยเป๋ซ้ายเป๋ขวาเศรษฐีเป๋ซ้ายทีเป๋ขวาทีโจรก็วิ่งชิวเลยเข้าร้านตามสั่งไปกินข้าวรอจากนั้นโจก็สั่งพวกต้มยงต้มยำนั่งกินรอเศรษฐีเดินเป๋มาเศรษฐีมาถึงปุ๊บกูก็โยนไก่ที่ขโมยมาเข้ากองเพลิงแล้วก็เศรษฐีก็หาไม่เจอละเศรษฐีก็เลยเดินเป๋กับระวังไปอ่ะเรียบร้อยวิธีการต่อไปทำยังไงแม็กเศรษฐีก็วิ่งมาเคลียร์กองไฟเคลียร์ไปเดี๋ยวมึงขโมยไก่มาจากเศรษฐีไม่ใช่เหรอโจรก็เลยมึงหันหลังให้กล้องหันหลังไม่ทำไมอ้าวทรายแล้วโจรก็ไปซื้อถ่านมาครับแล้วโจรก็วิ่งหนีสุ่มไว้นานเท่าไหร่40นาทีสี่สิบนาทีผ่านไปมาลุ้นว่าสุกหรือไม่หรือไม่สุกเลยไม่เคยลุ้นอะไรขนาดนี้แล้วกูได้ยินเสียงไหม้ใบไม้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเร็วๆเซ่เขี่ยไปข้างหลังเขี่ยไปข้างหลังอุ้ยดินมันไอ้นี่เลยอ่ะทุกคนอุ้ยกูว่าไหม้ว่ะเออนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนอ่ะเนี่ยข้างหน้าฝั่งนี้ค่อยๆนะมันในรูเลยอ่ะเอาไม้ไม่ดินมันไอ้นี่เลยอ่ะมันจะหลุดละมึงแล้วช่วยผมด้วยไม่แล้วอุ้ยไม่ได้ดินมันแตกแล้วมึงชิบหายแล้วพัดไม่ได้พัดไม่ได้เอาไม้มึงเคลียร์เลยกูร้อนกูไม่ไหวค่อยๆมาขึ้นมาสิเคลียร์ขึ้นมาไม่มึงไม่รอดแล้วดินไปไหนเนี่ยไม่ไหวว่ะจริงเหรออุ้ยควันอุ้ยตื่นเต้นเนี่ยแล้วเนี่ยอะไรว้ายดูดีมากดูสิอุ้ยสีสวยมากใบไม้อุ้ยดีอุ้ยนุ่มเลยมากเออโอเคมีบางจุดที่ไหม้เฉยๆแต่ว่ารอดเมืองเปื่อยเลยอ่ะทำไมมันถึงเปื่อยวะนี่กูก่อนอุ้ยมึงมีรสอร่อยหรออร่อยมันเป็นกลิ่นแบบติดไม่ได้แต่ว่าหนังหวานมากเดี๋ยวมันจะหวานๆแล้วอ๋ออร่อยมีกลิ่นไหม้แต่หวานเครื่องเนี่ยมันเหมือนตุ๋นมาเลยอ่ะมันนุ่มไปเลยกินกับเครื่องนุ่มอร่อยมากตอนแรกกูยังไม่กินกับเครื่องเลยไม่พอกินกับเครื่องอ่ะแล้วเครื่องมันเป็นแบบอ๋อมันก็เลยเหมือนจีนขึ้นมาเออกินกับเครื่องคือนี่ถ้าแบบตัวละ100,200ผมก็ซื้อกินนะโอ้มันอร่อยแบบมันอร่อยมากเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไก่มากเราทำมาหมดแล้วมันอร่อยกว่าไก่อโป่งอีกผมว่าไก่อโป่งอร่อยแล้วนะอร่อยไก่อโป่งไก่ฟาร์มไม่ต้องพูดถึงนะให้ยาแดกไม่ได้ข้างไปก่อน โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะอันนี้ไปทำตามได้จริงนะคะสูตรที่บอกแต่ว่าอาจจะต้องหมักไก่นานกว่านี้นิดนึงเออนี่ว่าเอาไปแช่เย็นหรืออย่างเงี้ยขอบคุณครับที่ติดตามครับเทปหน้าก็อยากให้ผมกับพี่พัดไปทำอะไรก็บอกกันมาได้นะครับถ้าเป็นเมนูไก่นี่คือได้ทุกไก่ครับไก่ฟ้าไก่ดินไก่ทรายไก่ปิดตะทีอุตรดิตถ์ลาไปแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ